เธอพอจะเห็นบ้างไหมว่ามีใครที่รักเธอรักเธอไม่ว่าจะนานแค่ไหนว่างครับขอบคุณค่ะนี่อ่านแค่2วันจะจบเล่มแล้วหรอจริงจังไปไหมครับเล่มนิดเดียวเองค่ะฉันชอบหัวข้อนี้มากเลยเขาบอกว่าการย้ายความสุขมาอยู่ที่ตัวเราสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการทำตามความฝันเพราะความคิดฝันที่ใกล้เคียงกับความจริงจะทำให้เรามีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตและเมื่อทำสำเร็จความสุขทางใจก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้อย่างมีความสุขดีเนาะก็เหมือนในหลักศาสนาพุทธไงครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงแล้วพญานาคอย่างคุณมีความฝันไหมมีสิครับผมฝันหลายอย่างเลยนะอย่างเช่นฝันว่าจะได้เกิดเป็นคนฝันว่าจะได้อยู่กับคนที่ผมรักในบ้านแบบนี้แล้วคุณไม่อยากพาฉันไปที่ปราสาทนาคารายหรอคะที่นั่นบ้านคุณไม่ใช่หรอปราสาทนาคารายเป็นที่อยู่ของพญานาคแต่ความฝันของผมคือผมอยากมีชีวิตธรรมดาธรรมดาอยู่ในบ้านหลังเล็กๆกับคนที่ผมรักบ้านที่ไม่ต้องใหญ่โตแต่พอดีกับเราแต่บางทีผมก็แปลกใจนะครับว่าทำไมมนุษย์มีสิ่งของเหล่านี้อยู่แล้วแต่กลับมองข้ามไปหาความสุขอย่างอื่นฉันเคยอ่านเจอนะคะว่าพญานาคอยากเป็นมนุษย์เพราะต้องการบวชแล้วคุณล่ะคะถ้ามีโอกาสผมก็อยากบวชครับแล้วคุณล่ะความฝันคุณคืออะไรห้ามอ่านใจฉันนะคะแต่ว่าความฝันของฉันเนี่ยฉันต้องให้คุณช่วยนิดนึงฉันเลือกไม่ถูกว่าอันไหนดีอะคะคุณช่วยฉันเลือกหน่อยสิอันนี้แล้วกันคุณแต่งงานกับฉัน
แล้วนั้นนะฉันแต่งงานกับคุณตั้งแต่เด็กฉันรู้สึกว่ามีใครบางคนรอฉันอยู่และฉันก็รอเขาฉันฝันมาตลอดว่าจะได้เจอแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาถึงวันนี้คุณกับฉันเราจะอยู่ด้วยกันแค่ไม่กี่วันแต่ฉันเชื่อว่าคุณคือคนนั้นแต่งงานกับฉันนะคะเนี่ยล่ะค่ะความฝันของฉันฉันเชื่อว่าถ้าอยากได้ก็ต้องทำไม่ใช่รอให้ใครมาทำให้ทำไมคุณไม่พูดอะไรเลยอะคะหรือว่าคุณกลัวว่ามันจะผูกมัดฉันไว้ตอนที่คุณไม่อยู่อะฉันปีที่ผ่านมาผมบอกตัวเองมาตลอดว่าผมจะทำให้คุณกลับมารักผมให้ได้พอวันนี้มาถึงมันมีค่ามากมันมีค่ามากจนผมกลัวว่าจะทำให้คุณเสียใจแต่เมื่อกี้ผมบอกตัวเองแล้วว่าผมจะไม่กลัวอีกแล้วผมจะรักและดูแลคุณด้วยชีวิตของผมและเมื่อถึงวันที่ผมต้องจากไปผมขอให้คุณรู้ไว้ว่าความรักของผมจะอยู่กับคุณเสมอแม้เวลาจะลบเลือนทุกสิ่งให้มันจางหายแต่ฉันใช้ทั้งหัวใจจดจำเรื่องของสิ่งที่ไม่เห็นแม้จะทรมานไม่ได้แปลว่าไม่มีที่ต้องห่างกันแสนไกลแต่ฉันยังคงหายใจเพื่อรอวันพบเจอกี่คมคาที่กั้นเรากี่เที่ยวเขาที่ความทางหรือแม้รอยพันขวากน้ำใจจะข้ามไปกี่ราตรีที่ล่วงเลยผ่านเวลาที่มุ่งไปทุกนาทีของใจแต่งงานกับผมนะถึงเธอรักเลยแม้นานนานไม่เคยจางใจนี้ยังคงเป็นของเธอไม่เคยมีวันห่างไกลรักเลยเมื่อรักแท้เกิดในไม่มีวันที่รักจะจากไปนานเท่าไรยังผูกกัน
จงเห็นในสิ่งที่เจ้ากลัวความทุกข์ของเอเชียในวันข้างหน้าพี่เอกินข้าวหน่อยเถอะจ้ะเศรษฐากินก่อนเลยพี่จะรอกินพร้อมคุณอนันตชัยแต่ว่าตั้งแต่เช้าพี่เอยังไม่ได้กินอะไรเลยนะจ๊ะหนูว่าพี่เอเข้าไปกินข้าวก่อนดีกว่าไม่อะพี่จะรอคุณอนันตชัยยังไม่กลับมาเลยอ่ะหนูพุกเขาจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะเขาจะกลับมาใช่ไหมเราอยากเจอเขาอ่ะเราคิดถึงเขาอ่ะเราคิดถึงคนนั้นใช่อ่ะหนูพุก